พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากัญชากัญชงจะถูกถอดออกจากยาเสพติดประเภทที่5ตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565โดยเฉพาะการปลูกการเสพการสูบสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้อย่างเสรีทั้งหมดเพราะพิษภัยของกัญชายังมีอยู่พฤติกรรมการใช้บางเรื่องจำเป็นต้องควบคุมอาทิการสูบต้องไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่นการใช้ช่อดอกซึ่งมีสารเสพติดต้องระมัดระวังและการห้ามจำหน่ายแก่เด็กซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการจำหน่ายและการเสียภาษีโดยกฎหมายใหม่จะกำหนดระเบียบการปฏิบัติต่อไปส่วนปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชาต่อสภาแต่ในระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนจนกว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชงและกัญชาขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลในช่วงรอยต่อนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการเสนอร่างพรบกัญชาต่อสภายังคงใช้ระยะเวลาพอสมควรในระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงเพื่อจะกำกับดูแลในช่วงรอยต่อนี้ให้เป็นไปความเรียบร้อยตามข้อห่วงใหญ่นะครับโดยจะต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตลอดจนมีการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้วยนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าระหว่างที่พระราชบัญญัติกัญชากัญชงซึ่งจะเป็นกฎหมายวางแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลการใช้กัญชากัญชงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลเตรียมตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีโดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการปปส.ปลัดกระทรวงต่างๆอธิบดีกรมศุลกากรตำรวจนักวิชาการและภาคประชาชนโดยขณะนี้ร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรคือร่างของพรรคภูมิใจไทยและร่างของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเสนอไปยังสภาแล้วซึ่งทั้ง2ร่างจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน